สวัสดีสวัสดีทุกคนขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณนะสวัสดีก่อนสวัสดีทุกคนนะจ๊ะแอคซิเดนต์นะวันนี้เกิดแอคซิเดนต์เมื่อกี้ก็คือเทน้ําแล้วน้ําหกอีกแล้วหกใส่หนังสือเล่มก่อนหน้านะคะแล้วก็เปียกก็เลยต้องก็เลยแบบหาเล่มใหม่มาแทนแล้วแบบเล่มนี้ดีฝ่าสวัสดีชนสสวัสดีพี่มิ้นเป็นไงบ้างเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะสบายดีชาวนาสาวเป็นไงบ้างสบายดีเหมือนกันครับกินกาแฟไปนะครับก็คือกินกาแฟตอนเย็นนอนตอนไหนมาครับมาจากชื่อฮะสวัสดีคุณเอติเพรสสวัสดีเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านวันนี้ก็คือเปลี่ยนหนังสือนิดนึงนะแต่ว่าเล่มที่อ่านเมื่อวานเนี่ยก็จะอ่านวันหน้าละกันเพราะว่ามันเมื่อกี้ก็คือทำน้ำหกใส่แล้วมันเปียกมันเยินมากเลยนะเอาเล่มนี้มาเล่มนี้จะซื้อไว้ตั้งแต่แบบสมัยสาวๆซื้อตั้งแต่สมัยสาวๆนะตอนเด็กๆนะตอนนั้นก็คือซื้อมาอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ตั้งไว้นานมากจนถึงตอนเนี้ยไม่สาวแล้วเดี๋ยวเรามาลองอ่านกันว่าจะเข้าใจไหมตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะได้หนังสืออะไรมาเนี่ยแต่เหมือนจะเป็นแบบการเล่าประวัติของตัวเองประมาณนึงอะรู้สึกว่านะรู้สึกว่าด้วยจำไม่ได้จริงๆมันหลายปีมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูปีมันก่อนว่ามันเกิดขึ้นปีไหน Copyright 2016เกือบ10ปีแล้วเหมือนกันนะเกือบไปงั้นแหละเนี่ยอีกหลายปีใช่ครับนี่เลิศนะพี่จำได้นะจำเปลี่ยนรูปแล้วก็ยังจำได้วันนี้ไปซื้ออ๋อไปช้อปปิ้งมาหมดค่าหนังสือไปหลายนี่เลิศนะคะต้องให้คุณเอติเพรสอ่านให้ฟังด้วยต่อไปนะคะก็คือจัดคิวคุณเอติเพรสก็คือขึ้นไลฟ์อ่านจันทร์ถึงศุกร์ชนสอยู่เสาร์อาทิตย์นะคะเริ่มเลย8นาทีแล้วเดี๋ยวเริ่มอ่านเลยดีฟ่าอันนี้ก็คือคำนำของผู้แปลไม่ต้องงานหรอกเนาะเรามาที่อันนี้เลยดีกว่าบทนำนะคะว่ามีประมาณไหนนะชื่อตอนนะคะก็จะประมาณนี้ว่าด้วยการตื่นผมจะช่วยอะไรคุณในงานภาวนานี้เห็นแก่ตัวอย่างเหมาะสมเมื่ออยากมีความสุขเรากำลังพูดถึงจิตตวิทยากันอยู่ใช่ไหมการสลัดทิ้งก็ไม่ใช่คำตอบฟังเพื่อแก้ความเข้าใจผิดหน้ากากการกุศลคุณคิดอะไรอยู่ดีเลวหรือโชคดีอันนี้นะคะประมาณนี้แหละภาพลวงตาจับรางวัลอะไรประมาณนี้ตัดชื่อตอนถี่มากถี่มากแม่อุ๊ยทิชชู่เหลืออะไรเนี่ยเอาไหมอ๋อซื้อมานั่งดูอ่ะ energy เร็วเป็น energy นี้นะเอาแล้วล่ะอันนี้บทนำน่าจะเป็นแบบคล้ายๆประวัติปะในโอกาสพบปะมิตรสหายแอนโทนีเดอเมโลถูกขอให้เล่าสั้นๆถึงงานที่เขาทำเขาลุกขึ้นเล่าเรื่องที่ต่อมาถูกพูดถึงเสียงดังจังลดเสียงก่อนแค่นี้พอเขาลุกขึ้นเล่าเรื่องที่ต่อมาถูกพูดถึงบ่อยๆเวลาได้ร่วมเสวนาทางจิตวิญญาณและคุณอาจจำได้ว่าอยู่ในหนังสือบทแห่งวิหกนี่ The Song of the Bird นะคะของเขาผมประหลาดใจที่เขาบอกว่าเล่าเรื่องนี้เพื่อผมอุ๊ยปกสวยดีนะใช่พี่มินเล่มนี้ก็คือซื้อพอปกเลยแล้วปกแบบเนี้ยชายคนหนึ่งพบไข่นกอินทรีจึงนำไปวางไว้ในรังไก่ลูกนกอินทรีฟักออกมาจากไข่และเติบโตพร้อมลูกไก่เพราะคิดว่าตนเป็นไก่ลูกนกอินทรีจึงทำเช่นเดียวกับลูกไก่มาตลอดชีวิตคุยหาหนอนหาแมลงร้องกระตากกระตาก
และตีปีกบินสูงจากพื้นแค่ไม่กี่ฟุตหลายปีผ่านไปนกอินทรีแก่ตัวลงมากวันหนึ่งมันเห็นนกสง่างามบนท้องฟ้าโปร่งบินทลาท่ามกลางกระแสลมแรงอย่างผ่าเผยด้วยปีกสีทองทรงพลังและแทบไม่ไหวติงนกอินทรีเท่าเงยหน้าขึ้นมองด้วยความสะพรึงกลัวและถามว่านั่นใครนั่นคือนกอินทรีราชาแห่งนกไก่ตัวข้างๆตอบที่มาของเขาคือท้องฟ้าที่ของเราคือพื้นดินเราคือไก่นกอินทรีจึงเป็นไก่ตั้งแต่เกิดจนตายด้วยเหตุที่เขาคิดว่าตนเป็นไก่สวัสดีค่ะพี่นางฟ้าไม่เนียนอะไอดีหนูไอดีสวัสดีสวัสดีรอบห้องนะคะสวัสดีประหลาดใจไหมล่ะตอนแรกผมรู้สึกว่านี่มันดูถูกกันชัดๆเขาเปรียบผมเป็นไก่ต่อหน้าทานกำนันเชียวหรือใจนึงก็ว่าใช่แต่อีกใจนึงก็ไม่ถูกดูถูกไหมไม่มีทางนั่นไม่ใช่โทนี่นะแต่เขาบอกผมและทุกคนว่าในสายตาของเขาผมคือนกอินทรีทองที่ไม่เฉลียวใจว่าตนบินได้สูงเพียงใดเรื่องนี้ทำให้ผมเข้าใจการให้คุณค่าของชายผู้พร้อมบอกความจริงแก่ผู้คนด้วยท่าทีเมตตาและให้เกียรตินั่นคืองานทั้งหมดของเขาปลุกผู้คนให้เห็นความยอดเยี่ยมของตัวเองและที่สุดของแอนโทนีเดอร์เมโลคือถ้อยแถลงในเรื่องการตระหนักรู้ก็คือ awareness นะตามชื่อเล่มนะจ๊ะน่าจะอันนี้น่าจะเป็นคีย์ของเล่มนี้หรือเปล่านะออกถึงไหนแล้วเมื่อกี้เพื่อให้เราเห็นว่าเราคือแสงที่ส่องให้ตัวเองและผู้อื่นและอีกครั้งนึงและระลึกได้ว่าเรามีดีกว่าที่เราเห็นหนังสือเล่มนี้บันทึกประสบการณ์ขณะบินของโทนี่ซึ่งในทุกหัวข้อจะมีถ้อยคำและท่าทีที่สัมผัสหัวใจของผู้ฟังให้ชื่นบานดังนั้นการถ่ายทอดถ้อยคำอันมีชีวิตชีวาและท่าทีอันเป็นธรรมชาติลงหน้ากระดาษจึงตกเป็นหน้าที่ของผมหลังจากเขาเสียชีวิตขอบคุณการสนับสนุนอันยอดเยี่ยมผมเบิกบานกับหนังสือเล่มนี้ได้ก็เพราะจอร์จเมคเคอรี่เอสเจโจนเบรดี้จอห์นคิวคาวกินและอีกมากมายเกินจะกล่าวได้หมดช่วงเวลาสนุกสนานและตื่นเต้นเร้าใจขณะโทนี่สื่อสารกับผู้คนถ่ายทอดลงหน้ากระดาษได้อย่างเหลือเชื่อก็เพราะเขาเหล่านั้นขอให้เบิกบานกับหนังสือเล่มนี้ให้ถ้อยคำซาบซึ้งเข้าไปในจิตวิญญาณของคุณและฟังด้วยหัวใจขณะที่โทนี่แนะนำเมื่อได้ยินเรื่องของเขาคุณจะได้ยินเรื่องของคุณเองขอให้คุณอยู่กับโทนี่ผู้นำทางจิตวิญญาณและเพื่อนที่ควรที่ควรมีไว้ในชีวิตอุ๊ยเคลื่อนดีนะเนี่ยแต่ทำไมตอนนั้นก็คือแบบแต่ทำไมเราเนี่ยฉันในตอนนั้นถึงไม่เก็ทนะฉันในตอนนั้นว่าด้วยการตื่นวิถีจิตวิญญาณหมายถึงการตื่นขึ้นคนส่วนใหญ่ไม่รู้กระทั่งว่าตัวเองหลับอยู่พวกเขาหลับตั้งแต่เกิดหลับทั้งชีวิตแต่งงานก็หลับมีลูกก็หลับตายก็ยังหลับไม่เคยตื่นขึ้นมาเลยสักครั้งพวกเขาไม่เคยเข้าใจความสวยงามความสวยสดงดงามในสิ่งที่เรียกว่าการดำรงอยู่ของมนุษย์ทว่าผู้มีญาณปัญญาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวคาทอลิกชาวคริสต์หรือไม่ใช่ชาวคริสต์จะนับถือศาสนาหรือลัทธิใดก็ตามมีเรื่องหนึ่งที่พวกเขาเห็นตรงกันนั่นก็คือทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยดีแม้ทุกอย่างจะยุ่งเหยิงแต่ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีฟังดูย้อนแย้งประหลาดน่าเศร้าที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีเพราะพวกเขาหลับอยู่และมัวแต่ฝันร้ายเนาะปีที่แล้วผมได้ดูโทรทัศน์ภาษาสเปนเป็นเรื่องของสุภาพบุรุษที่เคาะประตูเรียกลูกชายไฮเมตื่นได้แล้วหรือว่ามันเป็นชื่อไฮเมน่าจะช
ื่อเมย์เหรอเนาะพ่อบอกผมไม่อยากตื่นฮะพ่อให้เมย์ตอบกลับลุกขึ้นแกต้องไปโรงเรียนพ่อตะโกนผมไม่อยากไปโรงเรียนให้เมย์ตอบทำไมล่ะพ่อถามต่อเหตุผล3ข้อข้อแรกมันน่าเบื่อข้อ2ติดล้อผมและข้อ3ผมเกลียดโรงเรียนก็คือเป็นเด็กนะแต่มีเหตุผลดีจังเหตุผลของเด็กนะเอาล่ะฉันจะให้เหตุผล3ข้อว่าทำไมแกต้องไปโรงเรียนข้อแรกก็คือหน้าที่ข้อ2เพราะแกอายุ45แล้วเดี๋ยวขออ่านอีกครั้ง45แล้วจริงด้วยไม่ได้อ่านผิดนะทุกคนนี่อ๋ออยู่ตรงนี้อายุ45จริงๆนะและข้อ3แกเป็นครูใหญ่ตื่นสิตื่นแกโตเกินกว่าจะมาหลับเป็นเด็กๆแล้วนะตื่นเสียทีเลิกเล่นของเล่นได้แล้วเอ้าคดีพลิกค่ะคุณผู้ชมคนส่วนใหญ่บอกว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทุกคนเห็นมังคุดไหมเห็นมังคุดไหมนี่นะให้ดูมังคุดเอาไปแหละมังคุดไฮน้องเงี้ยวพี่เขาสวัสดีหนูน่ะบอกให้แล้วนะไอดีสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณคริปโตฟิวเจอร์1961996นะคะตอนนั้นเรายังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจวิใช่นะพี่มินนะฉันในตอนนั้นก็ฉันอีกคนใช่ไหมน่าจะใช่เลยขอสักโลน้องมังคุดน้องแบบจะ5โลแล้วนะเป็นเมานะเพราะว่าหันครึ่งไม่ได้นะคะคุณเอทีเพรสไม่สามารถขายแยกกิโลได้นะคะขายเป็นแพ็กเกจนะคะ4โลกว่าๆนะคะ4โลร้อยละกันอ่ะราคาเมาหมายถึง100ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเอ้างุ้ยขอบคุณครับขอบคุณที่บอกแมวให้ใช่ไหมได้นะอะละมาต่อกันที่ครูใหญ่แล้วกันเนาะก็คือพ่อยังเที่ยวเข็นอยู่นะให้ไปโรงเรียนแนวทางนี้นอนอย่างเดียวเลยน้องนอน16ชั่วโมงต่อวันนะคะ16ชั่วโมงต่อวันก็คือนอนเกินเราไป2เท่าคนส่วนใหญ่บอกคุณว่าพวกเขาอยากออกจากโรงเรียนอนุบาลอ๋ออยากออกจากโรงเรียนอนุบาลแต่อย่าเชื่อพวกเขาอย่าเชื่อเด็ดขาดสิ่งเดียวที่พวกเขาอยากให้คุณทำคือซ่อมของเล่นพังๆให้เขาขอภรรยาฉันคืนของานฉันคืนขอชื่อเสียงเงินทองและความสำเร็จฉันคืนมาพวกเขาอยากได้แค่นี้อยากได้ของเล่นกลับคืนมาก็เท่านั้นขนาดนักจิตวิทยาชั้นยอดยังบอกว่าคนเหล่านั้นไม่ได้อยากรักษาให้หายจริงๆหรอกแค่อยากให้อาการทุเลาลงเพราะการรักษาทำให้เจ็บปวดการตื่นเป็นสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์คุณนอนเพลินๆอยู่บนเตียงก็ย่อมหงุดหงิดที่ถูกปลุกขึ้นมาเพราะอย่างนั้นครูผู้ทรงปัญญาจะไม่พยายามปลุกใครผมหวังว่าผมจะฉลาดพอที่จะไม่พยายามปลุกคุณขณะหลับจริงๆก็ไม่ใช่ธุระของผมหรอกแม้ผมจะบอกคุณบ่อยๆว่าตื่นสิธุระของผมก็คือการทำเรื่องของผมแสดงท่วงท่าทำนองในแบบของผมหากคุณจะได้อะไรบ้างนั่นก็เรื่องดี ถ้าไม่ได้ก็น่าเสียดายดังที่ชาวอาหรับได้กล่าวไว้ว่าถึงธรรมชาติของสายฝนจะเหมือนกันแต่ไม้หนามย่อมโตในหนองน้ำส่วนไม้ดอกก็ย่อมงอกงามในสวนอุ๊ยแต่ชอบอันนี้นะก็คือแบบตรงที่เขาบอกว่าถ้าได้ก็เป็นเรื่องดีนะสิ่งที่เขาบอกเนี่ยไม่ได้มาบังคับหรือว่ามาฟอสอะไรแต่ถ้าได้ก็ดีถ้าคุณได้อะไรไปบ้างก็ดีถ้าไม่ได้อะไรไปเลยก็น่าเสียดายเอ็นดูออกแนวคมอยู่นะ
กลั้นขำก่อนแม่โอ้ยสวัสดีครับอ่านเรื่องอะไรอยู่นี่อ๋อลืมบอกชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องว่าคนไม่รู้จักตัวเองนะคะภาษาอังกฤษก็คือ awareness นะนี่เขียนโดยคุณแอนโทนีเดเมโลนะคะเป็นผู้เขียนแล้วก็แปลมาอีกทีเนี่ยเป็นภาษาไทยนะจ๊ะตอนนี้ก็คือตอนแบบคล้ายๆแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรประมาณนี้เนาะมันชื่อเรื่องว่าว่าด้วยการตื่นไม่ได้มั้งครับแต่ขอความร่วมมือออกแนวนะออกแนวไม่ได้บังคับนะผมจะช่วยอะไรคุณในงานภาวนานี้คุณคิดว่าผมจะช่วยใครหรือเปล่าอ๋อคุณคิดว่าผมจะช่วยใครหรือเปล่าเลยโอไม่ใช่แน่อย่าคาดหวังว่าผมจะช่วยใครเลยแล้วผมก็ไม่ได้หวังว่าจะทำร้ายใครด้วยถ้าคุณรู้สึกเจ็บคุณทำเองอุ๊ยแต่ถ้าคุณรู้สึกดีขึ้นคุณก็ทำเองจริงๆคุณนั่นแหละที่ทำคุณคิดว่าคนอื่นช่วยคุณหรือเปล่าเลยคุณคิดว่าคนอื่นสนับสนุนคุณหรือไม่ใช่หรอกในกลุ่มจิตบำบัดที่ผมเคยรักษามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ชีเธอบอกกับผมว่าฉันรู้สึกว่าเจ้าคณะเขตไม่ได้สนับสนุนฉันผมจึงถามว่าคุณหมายความว่าอะไรแล้วเธอก็ตอบว่าเจ้าคณะไม่เคยปรากฏตัวณที่ฝึกนักบวชใหม่ที่ฉันดูแลท่านไม่เคยชมฉันเลยผมบอกเธอว่าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสวมบทบาทกันสักหน่อยสมมติว่าผมรู้จักเจ้าคณะเขตสมมติว่าผมรู้ว่าท่านคิดอย่างไรกับคุณผมจะบอกคุณว่าวงเล็บทำท่าเป็นเจ้าคณะเขตอันนี้ก็คือแบบคล้ายๆว่าทำท่าทางเนาะรู้ไหมแมรี่ที่ฉันไม่ได้มาดูก็เพราะที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรฉันรู้ว่าเธอดูแลอยู่ทุกอย่างจึงเรียบร้อยดีก็คือทำเสียงเจ้าคณะด้วยตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรเธอตอบว่ารู้สึกดีมากอ่ะจากนั้นผมกับเธอผมพูดกับเธอคราวนี้คุณกรุณาออกจากห้องสักครู่ได้ไหมที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดเธอจึงออกไปขณะนั้นเองผมพูดกับคนอื่นในกลุ่มจิตบำบัดฉันยังคงเป็นเจ้าคณะเขตเข้าใจนะแมรี่เป็นผู้แนะนำนักบวชใหม่ที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีในเขตนี้เอาฝนตกความจริงที่ฉันไม่ได้ไปที่ฝึกนักบวชใหม่ก็เพราะว่าทนไม่ได้ที่ต้องเห็นว่าเธอเข้าใกล้ใครมันน่ากลัวมากแต่ถ้าฉันบอกความจริงก็ยิ่งทำให้เหล่านักบวชใหม่ลำบากจะมีคนมาแทนเธอภายใน1หรือ2ปีเราฝึกเขาอยู่ระหว่างนี้ฉันคิดว่าจะพูดแต่สิ่งดีๆกับเธอเพื่อให้เธอทำงานต่อไปพวกคุณคิดว่าอย่างไรพวกเขาตอบว่าดีแล้วล่ะสถานการณ์แบบนี้คงมีอยู่วิธีเดียวจริงๆวันจากนั้นผมพาแมรี่กลับเข้ามาและถามเธอยังคงรู้สึกดีมากอยู่ไหมแน่นอนแมรี่ตอบแมรี่ผู้น่าสงสารเธอคิดว่าเธอได้รับการสนับสนุนทั้งที่มันไม่ใช่ประเด็นคือสิ่งที่เรารู้สึกและคิดส่วนใหญ่มาจากการที่เราคิดไปเองรวมถึงเรื่องว่าเราได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยคุณคิดว่าคุณช่วยเหลือคนอื่นเพราะคุณรักพวกเขาหรอเอาล่ะผมมีอะไรจะบอกคุณไม่เคยรักใครทั้งนั้นคุณแค่รักแนวคิดฟุ้งฝันที่มีต่อคนคนนั้นลองคิดดูนะคุณไม่เคยรักใครทั้งนั้นคุณแค่รักแนวคิดเจืออคติที่มีต่อคนคนนั้นเพราะอย่างนี้คุณจึงเลิกรักเขาความคิดคุณเปลี่ยนไปใช่ไหมล่ะงงนิดหน่อยอ่านต่อละกันคุณบอกใครบางคนว่าคุณทำให้ฉันผิดหวังขนาดนี้ได้อย่างไรในเมื่อฉันไว้ใจคุณมากคุณไว้ใจพวกเขาจริงๆหรอคุณไม่เคยไว้ใจใครพูดออกมาสินี่ก็รวมอยู่ในการล้างสมองของสังคมด้วยคุณไม่เคยไว้ใจใครคุณเชื่อถือแต่ความคิดที่คุณมีต่อคนคนนั้นแล้วคุณจะบ่นอะไรจะบ่นอะไรความจริงก็คือคุณไม่ชอบพูดว่าจิตวิญญาณของฉันช่างห่วยแตกฟังดูไม่รื่นหูใช่ไหมคุณจึงชอบพูดว่าคุณทำให้ฉันผิดหวังได้อย่างไรก็คือคล้ายๆว่าแทนที่จะ
โทษความคาดหวังของตัวเองใช่ไหมเหมือนเราไปใส่ความคาดหวังในตัวคนอื่นใช่ไหมเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ผู้คนไม่ได้อยากโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยากมีความสุขจริงๆหรอกดังที่ผู้มีปัญญาบอกผมว่าอย่าพยายามทำให้ผู้คนมีความสุขคุณจะเดือดร้อนเปล่าๆอันนี้จริงอย่าพยายามสอนหมูให้ร้องเพลงนอกจากคุณจะเสียเวลาแล้วหมูก็รำคาญคุณเฮ้ยอันนี้เหมือนเจอในเล่มอื่นๆด้วยเหมือนนักธุรกิจที่เข้าไปนั่งในบาร์แล้วเห็นเพื่อนมีกล้วยอยู่ในหูกล้วยในหูนะคุณและเขาคิดว่าฉันว่าควรจะบอกให้เขารู้ไม่ดีกว่าไม่ใช่ธุระของฉันแต่ความคิดกวนใจเขาไม่เลิกดังนั้นหลังจากดื่มไปแก้วสองแก้วเขาจึงพูดกับเพื่อนว่าขอโทษนะกล้วยอยู่ในหูนายเพื่อนพูดว่าอะไรอ่ะไม่ได้ยินไงกล้วยอยู่ในหูนักธุรกิจจึงพูดซ้ำกล้วยอยู่ในหูนายเพื่อนก็พูดซ้ำว่าอะไรนะคราวนี้นักธุรกิจตะโกนกล้วยอยู่ในหูนายน่ะแล้วเพื่อนก็พูดว่าพูดดังๆกล้วยในหูกล้วยอยู่ในหูฉันเนี่ยเอ้าเปล่าประโยชน์เลิกดีกว่าเลิกเถิดผมบอกตัวเองคุณแค่บอกเขาแล้วก็เดินออกมาเถิดและถ้าพวกเขาจะได้อะไรนั่นก็เป็นเรื่องดีถ้าไม่ได้ก็น่าเสียดายเอ้าสมัยสาวๆก็คือเราก็คือถูกใจกดไลค์สิ่งนี้ไปแล้ว ได้กดไลค์ด้วยกันขีดเขียนลงไปแล้วนะเห็นแก่ตัวอย่างเหมาะสมถ้าคุณอยากตื่นสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจก็คือคุณไม่ได้อยากตื่นหรอกการจะตื่นนั้นขั้นแรกคุณต้องซื่อสัตย์พอที่จะยอมรับกับตัวเองว่าคุณไม่ได้ชอบมันคุณไม่ได้อยากมีความสุขอยากทดสอบหน่อยไหมมาลองดูกันใช้เวลา1นาทีเท่านั้นคุณจะปิดหรือเปิดตาขณะที่คุณกำลังทำก็ได้ลองไหมลองทำอะไรนะจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันหรอกคิดถึงคนที่คุณรักมากคนที่คุณสนิทคนที่มีค่ากับคุณแล้วพูดกับคนคนนั้นในใจฉันอยากมีความสุขมากกว่ามีคุณเอ้าแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันอยากมีความสุขมากกว่ามีคุณถ้าเลือกได้ฉันเลือกความสุขแน่เอ้ามีใครบ้างที่รู้สึกเห็นแก่ตัวเวลาพูดแบบนี้หลายคนสินะเห็นไหมว่าเราถูกล้างสมองแล้วเราก็คิดว่าฉันเห็นแก่ตัวแบบนั้นได้อย่างไรแต่มองไปที่คนเห็นแก่ตัวสิลองนึกภาพคนที่บอกคุณว่าคุณจะเห็นแก่ตัวจนเลือกความสุขมากกว่าฉันได้อย่างไรคุณจะไม่อยากตอบเขาหน่อยหรอว่าขอโทษนะแต่คุณจะเห็นแก่ตัวจนเรียกร้องให้ฉันเลือกคุณมากกว่าความสุขของฉันอย่างนั้นหรือผู้หญิงคนหนึ่งบอกผมว่าตอนเธอเป็นเด็กนักบวชเยซูอิตที่เธอนับถือจัดงานภาวนาในโบสถ์คณะเยซูอิตเมืองมิลวอกี้ทุกครั้งที่เริ่มบรรยายเขาจะพูดว่าความรักพิสูจน์ด้วยการเสียสละและวัดได้จากความไม่เห็นแก่ตัววิเศษเลยแล้วผมก็ถามเธอคุณอยากให้ผมรักคุณมากกว่าความสุขของผมเองใช่ไหมเธอตอบว่าใช่นั่นทำให้เธอปลื้มใจหรือนั่นยอดเยี่ยมแล้วใช่ไหมเธอจะรักผมมากกว่าความสุขของเธอเองแล้วผมจะรักเธอมากกว่าความสุขของผมเองคราวนี้ก็จะมีคนสองคนที่ไร้ความสุขแต่มีความรักยืนยาวสินะอันนี้เลิศนะอันนี้คือออกแนวเลิศเมื่ออยากมีความสุขผมบอกมาตลอดว่าเราไม่ได้อยากมีความสุขเราอยากได้อย่างอื่นหรือจะพูดได้ถูกก็คือเราไม่ได้อยากมีความสุขที่ไร้เงื่อนไขเราพร้อมจะมีความสุขเมื่อมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จริงๆคุณจะบอกเพื่อนพระเจ้าหรือใครๆว่าคุณคือความสุขของฉันถ้าฉันไม่มีคุณฉันก็ไม่อยากมีความสุขนี้สำคัญมากที่คุณต้องเข้าใจว่าเราไม่เคยคิดฝันว่าเราจะมีความสุขที่ไร้เงื่อนไขได้ไม่ผิดแน่เรานึกภาพไม่ออกว่าเราจะมีความสุขโดยปราศจากเงื่อนไขพวกนั้น
เราถูกสอนมาว่านั่นคือแหล่งแห่งความสุขเอ้ยอันนี้จริงก็คือขนาดที่ว่าแบบไม่ต้องพูดถึงสิ่งของเนาะบางคนก็บอกมีนู่นมีนี่ถึงจะมีความสุขอันนี้ก็คือความสุขที่ได้มาโดยต้องมีเงื่อนไขขนาดที่ว่าแบบขออยู่เงียบๆคนเดียวก็จะมีความสุขอันนี้ขนาดไม่ได้ต้องการอะไรก็ยังนับเป็นเงื่อนไขเหมือนกันมันก็คงจะจริงเนาะที่เขาบอกว่าไม่มีความสุขไหนที่แบบได้มาโดยไร้เงื่อนไขหรือมีคนคิดออกไหมมีใครคิดออกไหมมีอะไรบ้างความสุขที่หยุดจู่ๆก็เกิดขึ้นได้โดยแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเงี้ยเลี้ยงแมวหรอได้อยู่กับแมวฉันก็มีความสุขอันนี้ก็นับเป็นเงื่อนไขเหมือนกันเพราะว่าต้องได้อยู่กับแมวก่อนถึงจะมีความสุขนั่นคือสิ่งแรกที่เราทำถ้าเราอยากตื่นเช่นเดียวกับถ้าเราอยากมีความรักอิสรภาพปีติสุขสันติสุขรวมถึงวิถีจิตวิญญาณเมื่อมองในแง่นั้นวิถีจิตวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในโลกกว้างใหญ่กว่านี้ผมขอท้าใครก็ตามที่คิดว่าสิ่งอื่นมีประโยชน์มากกว่าวิถีจิตวิญญาณผมนิยามวิถีจิตวิญญาณไว้ว่าไม่ใช่การเคร่งศาสนาไม่ใช่การยึดมั่นในศรัทธาไม่ใช่การเลื่อมใสศาสนาไม่ใช่การสักการะบูชาแต่ก็คือการตื่นต่างหากดูสิทุกที่มีคนโศกเศร้าเปลี่ยวเงาหวาดกลัวสับสนขัดแย้งในหัวใจทั้งแสดงออกและไม่แสดงออกสมมติว่ามีใครบอกวิธีขจัดสภาวะเหล่านั้นออกไปสมมติว่ามีใครบอกวิธีทำให้คุณไม่ต้องเสียพลังงานเสียสุขภาพและเสียอารมณ์ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งและความสับสนคุณจะอยากได้ไหมสมมติว่ามีใครแสดงให้เราเห็นหนทางที่เราจะรักกันและกันได้อย่างแท้จริงจนพบสันติสุขและความรักในตัวเองแล้วคุณยังคิดว่าสิ่งอื่นมีประโยชน์กว่าอีกหรือแต่ก็มีคนที่คิดว่าธุรกิจใหญ่โตในการเมืองใหญ่โตการเมืองและวิทยาศาสตร์มีผลประโยชน์กว่าการพาคนอพยพไปดวงจันทร์จะเกิดประโยชน์อะไรในเมื่อบนโลกนี้ยังมีชีวิตอยู่กันไม่ได้เรากำลังพูดถึงจิตวิทยากันอยู่ใช่ไหมจิตวิทยามีประโยชน์กว่าวิถีจิตวิญญาณหรอไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรมีประโยชน์เท่าวิถีจิตวิญญาณอีกแล้วนักจิตวิทยาผู้น่าสงสารทำอะไรได้บ้างล่ะเขาแค่ลดแรงกดดันผมเคยทำจิตบำบัดให้ตัวเองและบางครั้งก็รู้สึกขัดแย้งเหลือเกินเวลาต้องเลือกระหว่างจิตวิทยากับวิถีจิตวิญญาณผมคงแปลกใจถ้าทุกคนที่เห็นว่าสองสิ่งนี้ไปด้วยกันได้ถ้าทุกคนที่นี่เห็นว่าสองสิ่งนี้ไปด้วยกันได้เพราะผมรู้สึกขัดแย้งอยู่นานหลายปีจะเล่าให้ฟังว่าผมรู้สึกขัดแย้งอยู่นานหลายปีจนกระทั่งผมพบว่าผู้คนต้องทนทุกข์กับความสัมพันธ์ให้นานพอที่ตัวเองจะหูตาสว่างฟังดูน่ากลัวใช่ไหมพวกเขาต้องทนทุกข์กับความสัมพันธ์ซะก่อนแล้วจึงจะตื่นขึ้นมาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะเออจริงก็คือเกิดอาการแบบยุ่นนี้นั่นใช่ไหมแต่ก็คือยังทนจนกว่าจะไม่ไหวถึงจะออกมาบอกว่าไม่ไหวประมาณเนี้ยต้องมีทางอื่นที่ดีกว่าอยู่โดยพึ่งพิงคนอื่นสิและในฐานะนักจิตบำบัดผมควรทำอะไรผู้คนมาหาผมพร้อมปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการสื่อสารและเรื่องอื่นๆบางครั้งผมช่วยพวกเขาแต่บางครั้งผมก็ขอโทษที่ต้องบอกว่าผมช่วยไม่ได้เพราะพวกเขาจะหลับต่อไปพวกเขาจะต้องทนทุกข์อีกสักนิดจะต้องเจ็บจนถึงที่สุดและบอกว่าไม่ไหวแล้วคุณจะพ้นจากความสัมพันธ์ที่ถูกทรมานก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเหลือทนแล้วคนส่วนใหญ่ไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดเพื่อบรรเทาทุกข์ผมขอย้ำอีกครั้งว่าแค่บรรเทาทุกข์ไม่ใช่พ้นทุกข์มีเรื่องเล่าของเจ้าหนูจอนนี่ซึ่งผู้คนเรียกเด็กปัญญาอ่อนเรียกว่าเด็กปัญญาอ่อนแต่เห็นชัดๆว่าเขาไม่ได้ปัญญาอ่อน
ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้จอห์นนี่ไปที่โรงเรียนปั้นดินน้ำมันสำหรับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษขอรับก้อนดินน้ำมันมาแล้วก็เดินถือไปปั้นเล่นที่มุมห้องครูเข้ามาหาเขาและพูดว่าสวัสดีจ้ะจอห์นนี่จอห์นนี่ตอบว่า สวัสดีฮะแล้วครูก็พูดว่าอะไรอยู่ในมือหนูจ๊ะเขาตอบว่าก้องขี้วัวฮะทำเสียงจอห์นนี่ครูถามว่าแล้วจะเอาไปปั้นอะไรหรือเขาตอบว่าปั้นครูไงฮะไม่ได้ด่าอยู่ใช่ไหมเจ้าหนูจอห์นนี่อาการแย่ลงครูคิดเธอจึงร้องเรียกครูใหญ่ซึ่งเดินผ่านมาพอดีและบอกว่าจอห์นนี่อาการแย่ลงค่ะครูใหญ่จึงเข้าไปหาจอห์นนี่และพูดว่าสวัสดีเจ้าหนูจอห์นนี่ตอบว่าสวัสดีฮะครูใหญ่ถามว่าอะไรอยู่ในมือหนูจอห์นนี่เนาะก็ตอบว่ากองขี้วัวฮะครูใหญ่ถามว่าแล้วจะเอาไปปั้นอะไรหรือปั้นครูใหญ่ไงฮะเอาปั้นครูทุกคนแหละครูใหญ่คิดว่าคงต้องให้นักจิตวิทยาของโรงเรียนช่วยส่งไปพบนักจิตวิทยาเลยนักจิตวิทยาเป็นคนฉลาดเขาลุกขึ้นและพูดว่าสวัสดีจอห์นนี่แล้วก็จอห์นนี่ก็สวัสดีฮะนักจิตวิทยาก็ถามว่าฉันรู้ว่ามีอะไรอยู่ในมือเธอกองขี้วัวใช่ไหมล่ะเขาตอบว่าใช่ฮะนักจิตวิทยาจึงถามต่อว่าฉันรู้ว่าเธอจะเอาไปปั้นอะไรปั้นนักจิตวิทยาใช่ไหมเขาก็ตอบว่าไม่ใช่ฮะขี้วัวจะหมดแล้วแล้วพวกเขาก็ต้องเรียกจอห์นนี่ว่าเด็กปัญญาอ่อนเอาอะไรล่ะนักจิตวิทยาผู้น่าสงสารทำดีที่สุดแล้วจริงๆหลายครั้งการทำจิตบำบัดช่วยผู้ป่วยได้มหาศาลเพราะเวลาที่อยู่บนขอบเหวของการคลุ้มคลั่งหรือเสียสติคุณจะกลายเป็นคนวิกลจริตหรือเป็นผู้มีญาณปัญญาก็ได้คล้ายๆว่ากั้นกึ่งนี้ไหมการเป็นผู้มีญาณปัญญานั้นตรงข้ามกับการเป็นคนวิกลจริตสัญญาณที่บอกว่าคุณตื่นแล้วก็คืออะไรรู้ไหมเมื่อคุณถามตัวเองว่านี่ฉันบ้าหรือทุกคนกันแน่ที่บ้ามีใครเคยทำแบบนี้ไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราบ้ากันหมดคนทั้งโลกนี้มันบ้าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเหตุผลเดียวที่เราไม่ได้ถูกขังไว้ในสถานบำบัดก็เพราะว่าเรามีกันเยอะมากเราทุกคนบ้ากันหมดเราดำเนินชีวิตด้วยความคิดบ้าๆเรื่องความรักความสัมพันธ์ความสุขความเบิกบานและทุกเรื่องผมเชื่อว่าเราบ้าถึงขนาดที่ว่าถ้าทุกคนเห็นด้วยกับความคิดอะไรสักอย่างมั่นใจได้เลยว่ามันผิดความคิดใหม่ๆและยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากเสียงส่วนน้อยบุรุษผู้ถูกขนานนามว่าพระเยซูคือเสียงส่วนน้อยทุกคนพูดต่างจากสิ่งที่พระองค์ตรัสพระพุทธเจ้าคือเสียงส่วนน้อยทุกคนพูดต่างจากสิ่งที่พระองค์ตรัสเบอร์ทรันรัสเซลกล่าวไว้ว่าความคิดอันยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากการเป็นสิ่งลบหลู่ช่างเหมาะเจาะกับเวลานี้มากยุคสมัยนี้คุณจะได้ยินคำลบหลู่ตลอดเวลาเขาลบหลู่นี่นั่นเป็นเพราะผู้คนเป็นบ้าวิกลจริตยิ่งคุณเห็นสิ่งนี้ได้เร็วสุขภาพจิตและจิตวิญญาณของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นอย่าไว้ใจพวกเขาอย่าไว้ใจบรรดาเพื่อนผู้หวังดีมองให้ออกว่าพวกเขาเจ้าเล่ห์แค่ไหนขณะที่คุณคล่องแวะกับพวกเขาคุณอาจไม่รู้คุณเองก็เจ้าเล่ห์แสนกลและแยบยลมากคุณกำลังเสแสร้งแกล้งทำอยู่เหมือนกันเอ้าออกแนวแบบว่าแก๊สไลท์ไหมหรือยังไงเล่มนี้เดี๋ยวอ่านกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวรู้ขออนุญาตนะคะแวะอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงหนูมาสวัสดีเจ้าหนูเต้สวัสดีหนูเต้หนูเต้วันๆนี่วันไวพืชแห่การกินครับการกินมีเป้าหมายครับและมีความสุขไหมครับการกินต้องกินถึงจะมีความสุขการที่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกวันฮะนี่ต
แต่มันก็เป็นเงื่อนไขอยู่ดีนะต้องได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกวันเราถึงจะมีความสุขแบบนี้ไหมได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกวันเราก็มีความสุขอย่างนี้เล็กๆแล้วทำสำเร็จน่าจะมีความสุขอยู่ครับนี่ตึงโป๊ะบวกหนึ่งไม่มีศาสนาไม่มีศาสดาแต่เพียงการตื่นโค้ดนี้คือดีโอ้ใช่ฉันอยู่ในไหนนะเมื่อกี้แล้วไม่ได้เอาไฮไลท์มาแล้วนั่นแหละสักที่แล้วกันเนาะออกแนวเหงาเหงาแม่เนเนาะวันนี้ฝนก็ตกใช่วันนี้ใครฝนตกบ้างที่บ้านชนสฝนตกผมเชื่อว่าคุณกำลังออกข้อความของผมนั่นไงคุณกำลังอ่านอีกแล้วซีเกมมาออกแนววันนี้มาก AI มากเวอร์สวัสดีครับคุณชั้นหนังสือสวัสดีนะคะคุณ Star of the King นะคะจิบน้ำแป๊บต่อเลยเนาะที่นี่คงไม่มีใครชื่นชมผมสักเท่าไหร่หรอกใช่ไหมล่ะแต่ผมขอย้ำว่าคุณแซงทำเป็นอยากตื่นคุณยังไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำว่าคุณคิดว่าคุณมีหัวใจเปี่ยมรักด้วยซ้ำคุณคิดว่าคุณมีหัวใจเปี่ยมรักฮ่ามีหัวเราะด้วยใครเหรอที่คุณรักแม้การอุทิศตนยังทำให้รู้สึกดีเลยใช่ไหมฉันอุทิศตนเพื่อดำเนินชีวิตตามอุดมคติแต่คุณได้อะไรจากมันไม่ใช่หรือคุณได้อะไรจากทุกสิ่งที่คุณทำเสมอจนกว่าคุณจะตื่นขึ้นมาดังนั้นขั้นแรกคุณต้องรู้ว่าคุณไม่ได้อยากตื่นอย่างยากทีเดียวที่จะตื่นตอนถูกสะกดจิตให้คิดว่าเศษหนังสือพิมพ์เก่าเป็นเช็คเงินสด1,000,000 ดอลลาร์ยากจริงๆที่ต้องตัดใจจากเศษหนังสือพิมพ์เก่าการละทิ้งก็ไม่ใช่คำตอบเวลาที่คุณฝึกละทิ้งคุณหลงผิดอยู่นะตกใจใช่ไหมคุณหลงผิดอยู่คุณสละอะไรอยู่หรือเวลาที่คุณสละสิ่งใดคุณจะผูกติดกับสิ่งนั้นตลอดไปมีครูรู้ในประเทศอินเดียท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าทุกครั้งที่โสเภณีมาหาผมเธอพูดถึงแต่พระเจ้าเธอบอกว่าชีวิตนี้ช่างเหลือทนฉันต้องการพระเจ้าแต่ทุกครั้งที่นักบวชมาหาผมเขาพูดถึงแต่เรื่องเพศเหมือนกันทุกที่หรือเปล่านะอุ๊ยขอโทษถูกแล้วเวลาที่คุณสละสิ่งใดคุณจะจมปลักกับสิ่งนั้นตลอดไปเวลาที่คุณต่อสู้กับสิ่งใดคุณจะผูกติดกับสิ่งนั้นตลอดไปหากคุณยังต่อสู้กับมันคุณก็จะให้พลังมันไปเรื่อยๆยิ่งคุณใช้พลังต่อสู้เท่าไหร่คุณก็ให้พลังไปมากเท่านั้นสิ่งที่ว่านั้นรวมถึงระบบคอมมิวนิสต์และทุกอย่างดังนั้นคุณต้องยอมรับปีศาจในตัวคุณเพราะการต่อสู้กับปีศาจคือการเพิ่มพลังให้มันไม่เคยมีใครบอกคุณสินะเมื่อคุณสละทิ้งสิ่งใดคุณจะผูกติดกับสิ่งนั้นวิธีเดียวที่จะรอดพ้นจากมันก็คือมองให้ทะลุปลุกปล่งอย่าสละทิ้งแต่จงมองให้ทะลุเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของมันจากนั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องสละทิ้งมันจะหล่นจากมือคุณเองแน่นอนว่าคุณมองไม่เห็นถ้าคุณมองไม่เห็นคุณถ้าคุณถูกสะกดจิตให้คิดว่าคุณไม่อาจมีความสุขได้โดยปราศจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณก็จะจมปลักอยู่ที่เดิมสิ่งที่เราต้องการทำให้คุณไม่ใช่สิ่งที่มีสิ่งที่เราต้องการทำให้คุณไม่ใช่สิ่งที่วิถีจิตวิญญาณโดยทั่วไปพยายามทำอยู่เช่นชักจูงคุณให้อุทิศตนและสละทุกสิ่งการทำเช่นนั้นไร้ประโยชน์เพราะคุณยังคงหลับเหมือนเดิมสิ่งที่เราต้องการทำให้คุณก็คือช่วยให้คุณเข้าใจและเข้าใจถ้าคุณเข้าใจคุณจะเลิกอยากไปได้ไปเองเลิกอยากได้ไปเองหรือจะพูดว่าถ้าคุณตื่นคุณจะเลิกอยากได้ไปเองเพื่อฟังเพื่อแก้ความเข้าใจผิด
บางคนตื่นขึ้นมาพบกับความจริงอันโหดร้ายในชีวิตมันทุกข์ทรมานมากจนเราต้องตื่นแต่คนส่วนใหญ่แม้พบกับความจริงในชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังเดินละเมอต่อไปไม่เคยตื่นขึ้นมาเลยน่าสลดใจที่พวกเขาไม่เคยตื่นขึ้นมาเห็นว่าอาจมีทางอื่นที่ดีกว่าถ้าตอนนี้คุณยังพบกับความจริงไม่มากพอและยังทนทุกข์ไม่มากพอผมมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการฟังผมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดเพราะนั่นไม่ใช่การฟังเชื่อผมคุณจะเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดหรือไม่นั้นไม่สำคัญเพราะการเห็นด้วยหรือเห็นแย้งเป็นเรื่องของถ้อยคำแนวคิดและทฤษฎีซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับความเป็นจริงความจริงแสดงออกมาเป็นถ้อยคำไม่ได้แต่คุณจะมองเห็นความจริงทันทีเมื่อคุณมีทัศนคติบางอย่างดังนั้นถึงคุณไม่เห็นด้วยกับผมคุณจะยังเห็นความจริงได้แต่คุณต้องมีทัศนคติเปิดกว้างและยินดีจะพบสิ่งใหม่นั่นคือสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องเห็นด้วยหรือเห็นแย้งกับผมอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมพูดส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีซึ่งเทียบไม่ได้กับความจริงดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดให้คุณฟังได้นั้นไม่ใช่ความจริงแต่เป็นสิ่งปิดกั้นความจริงซึ่งผมพออธิบายได้แต่ผมอธิบายความจริงไม่ได้ไม่ได้ทำไม่มีใครทำได้ทั้งหมดที่ผมทำได้คืออธิบายความเชื่อผิดๆคืออะไรเพื่อให้คุณละวางมันผมทำได้แค่ท้าทายความเชื่อและระบบความเชื่อที่ทำให้คุณไม่มีความสุขทำได้แค่ช่วยให้คุณเข้าใจอะไรเสียใหม่ในวิถีจิตวิญญาณการเรียนรู้คือการเลิกเชื่อทุกสิ่งที่คุณถูกสั่งสอนมาและยินดีที่จะฟังเพื่อแก้ความเข้าใจผิดคุณกำลังฟังอย่างมีที่คนส่วนใหญ่ทำคือเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณคิดอยู่ใช่ไหมลองสังเกตปฏิกิริยาของคุณขณะที่ผมพูดคุณมักรู้สึกเสียความมั่นใจตกใจรำคาญหงุดหงิดหรือไม่พอใจหรือไม่เช่นนั้นคุณก็จะพูดว่าเยี่ยมเลยแต่คุณฟังเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณคิดอยู่หรือฟังเพื่อพบสิ่งใหม่ล่ะนั่นคือสิ่งสำคัญเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่หลับอยู่ขนาดพระเยซูทรงประกาศข่าวดีก็ยังถูกปฏิเสธไม่ใช่เพราะเป็นข่าวดีแต่เพราะเป็นสิ่งใหม่เอ้าร้องแล้วหนึ่งเพราะเราเกลียดอะไรใหม่ๆต่างหากยิ่งเราเผชิญหน้ากับความจริงได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเราไม่ได้อยากได้สิ่งใหม่โดยเฉพาะสิ่งใหม่ที่กวนใจคุณโดยเฉพาะสิ่งใหม่ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยิ่งถ้าสิ่งนั้นทำให้คุณต้องพูดว่าฉันเข้าใจผิดผมจำการประชุมครบรอบ87ปีของคณะเยซูอิตในประเทศสเปนได้เขาเป็นอาจารย์ของผมและเป็นอธิบดีในประเทศอินเดียเมื่อ30หรือ1440ปีก่อนแต่เขาขอโทษและเข้าฟังการบรรยายเช่นวันนี้ผมน่าจะได้ยินคุณพูดเมื่อ60ปีที่แล้วเขากล่าวคุณรู้บางสิ่งผมเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตพระเจ้าได้ยินไหมอย่างกับงงพระเจ้าได้ยินไหมอ๋อมันต้องเว้นอย่างนี้นะมันคือคำอุทานนะพระเจ้าได้ยินไหมแบบนี้อย่างกับได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนี่แหละศรัทธาการเปิดกว้างต่อความจริงไม่ว่าผลที่ตามมาคืออะไรและจะนำคุณไปที่ไหนเมื่อไหร่นี่คือศรัทธาไม่ใช่ความเชื่อแต่คือศรัทธาความเชื่อทำให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแต่ศรัทธาไม่ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัยคุณไม่รู้แต่คุณพร้อมจะตามไปคุณเปิดใจกว้างพร้อมจะฟังและการเปิดใจไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้าใจคุณจะใจง่ายกลืนสิ่งที่ได้ยินลงไปทุกอย่างเปล่าเลยคุณท้าทายสิ่งที่ผมพูดแต่ท้าทายจากทัศนคติที่เปิดกว้างไม่ใช่จากทัศนคติที่ดื้อรั้นคุณท้าทายทุกอย่างที่ได้ยินผมนึกถึงพุทธวจนะงดงามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระสงฆ์และบัณฑิตต้องไม่ยอมรับถ้อยคำของตักขถา
ตถาคตตถาคตเพราะความเคารพแต่ต้องวิเคราะห์แบบช่างทองวิเคราะห์ทองโดยการตัดขูดถูและหล่นไฟเมื่อคุณทำเช่นนั้นแสดงว่าคุณฟังคุณได้ผ่านก้าวสำคัญสู่การตื่นรู้ขึ้นไปอีกขั้นดังที่ผมบอกไปว่าขั้นแรกก็คือยอมรับว่าคุณไม่ได้อยากตื่นคุณไม่ได้อยากมีความสุขแรงต่อต้านทุกรูปแบบยังอยู่ในตัวคุณขั้นที่สองคือพร้อมเข้าใจรับฟังและท้าทายระบบความเชื่อของคุณทั้งหมดไม่ใช่แค่ความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางการเมืองความเชื่อทางสังคมความเชื่อทางจิตวิทยาแต่คุณต้องท้าทายความเชื่อทั้งหมดและพร้อมพิจารณาทุกอย่างใหม่ดังคำอุปมาของพระพุทธเจ้าเหมือนหนังสือศาสนากันนะและคุณจะมีโอกาสมากมายทำเช่นนั้นที่นี่เอ๊ะที่ไหนล่ะ หน้ากากการกุศลจริงๆแล้วการกุศลเป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวที่พรางมาในรูปของความไม่เห็นแก่ตัวคุณบอกว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะยอมรับว่าหลายครั้งคุณไม่ได้พยายามที่จะรักหรือไว้ใจใครจริงๆผมขอไม่พูดร่ำคอมนะแม้จะฟังดูเถนตรงและสุดโต่งไปหน่อยความเห็นแก่ตัวมีสองแบบแบบแรกก็คือทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยการทำให้ตัวเองมีความสุขที่เราเรียกกันว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแบบที่สองก็คือทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยการทำให้คนอื่นมีความสุขซึ่งเป็นความเห็นแก่ตัวที่แยบยลกว่าดูแบบดูดีกว่านะรู้สึกแบบตัวเองไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวสักเท่าไหร่แบบแรกนั่นเห็นได้ชัดเจนแต่แบบที่สองปิดซ่อนไว้แนบเนียนซึ่งอันตรายกว่าเพราะเราจะรู้สึกว่าเป็นคนดีแสนประเสริฐทั้งที่ไม่ได้เป็นเลยสักนิดคุณคงนึกค้านที่ผมพูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นเยี่ยมเลยคุณสุภาพสตรีคุณบอกว่ากรณีของคุณอยู่คนเดียวและสละเวลาหลายชั่วโมงช่วยงานที่บ้านพักนักบวชแต่คุณก็ยอมรับว่าจริงๆทำไปเพราะความเห็นแก่ตัวคุณรู้ว่าคุณอยากให้ตัวเองเป็นที่ต้องการจะได้รู้สึกมีคุณาการต่อโลกบ้างคุณอุปการขอโทษได้รู้สึกว่ามีคุณอุปการต่อโลกบ้างแต่คุณก็อวดอ้างความดีเพราะพวกเขาต้องการให้คุณมาช่วยงานมันเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างได้สิ่งที่ต้องการคุณใกล้จะเข้าถึงสัจธรรมแล้วเราได้เรียนรู้จากคุณถูกต้องเธอกำลังบอกว่าฉันให้บางสิ่งฉันจึงได้รับบางอย่างเธอเข้าใจถูกแล้วเธอออกไปช่วยเธอให้บางสิ่งเธอจึงได้รับบางอย่างนี่สิงดงามและจริงแท้แน่นอนนี่ไม่ใช่การกุศลแต่คือผลประโยชน์อะของเจ้ามาส่วนตนขั้นสูงคุณวักได้แย่มากฮัลโหลมาอยู่ตรงนี้จึงหนึ่งส่วนคุณสุภาพบุรุษคุณชี้ให้เห็นว่าที่สุดแล้วพระวรสารของพระเยซูคือพระวรสารว่าด้วยการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนเราจะเข้าสู่ชั่วนิรันดร์ชีวิตนิรันดรด้วยการกุศลมาเถิดท่านผู้ได้รับพรจากพระบิดาเมื่อข้าหิวท่านก็จัดหาให้ข้าคุณบอกว่าข้อความนี้ยืนยันสิ่งที่ผมพูดคุณบอกว่าการกุศลของพระเยซูคือการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนขั้นสูงสุดเพื่อให้ดวงวิญญาณเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์และคุณเห็นว่าแรงผลักดันและความหมายของชีวิตคือการได้ประโยชน์ส่วนตนจากการกุศลใช่แล้วแต่คุณเห็นไหมว่าคุณโกงนิดๆเพราะคุณนำศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องถึงจะฟังดูมีเหตุผลแต่จะเป็นอย่างไรถ้าผมนำพระวรสารพระคัมภีร์และพระเยซูเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงท้ายของงานภาวนาคราวนี้ผมจะพูดให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อข้าหิวท่านก็จัดหาให้ข้าเมื่อข้ากระหายท่านก็จัดหาให้ข้าแล้วพวกเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมเมื่อไรเราทำเช่นนั้นเมื่อไรเราไม่รู้เรื่องพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำ
บางครั้งผมจินตนาการถึงขนาดว่าพอกษัตริย์ตรัสเมื่อข้าหิวท่านก็จะท้าให้ข้าคนที่อยู่ด้านขวาก็จะพูดว่าใช่แล้วฝ่าบาทเรารู้ข้าไม่ได้พูดกับพระเจ้ากษัตริย์ตรัสนี่มันไม่ตรงตามบทพ่อเจ้าต้องพูดว่าไม่รู้สิน่าสนใจใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมคุณรู้ว่าคุณพอใจขณะที่ทำการกุศลใช่เลยมันตรงข้ามกับที่กล่าวไว้สิ่งที่ฉันทำยิ่งใหญ่ตรงไหนกันฉันทำบางสิ่งฉันได้บางอย่างฉันไม่ได้คิดว่าทำดีอะไรเลยมือซ้ายไม่ได้คิดว่ามือขวาทำอ่านคอมเมนต์ละกันเอ้า3:58เหรอทำไมวันนี้เร็วจังเลยงงละอยู่ที่หน้า33นะคะทุกคนวิลเลียมยินอยากอ่านไปเรื่อยๆเลยอะรู้สึกว่าเขาแปลออกมาได้ภาษาสลัดสลวยนะส่งนิทานใช่ไหมส่งแล้วบักน้องเกมดูดันมากๆนิทานรอฟังอ่ะนิทานใช่ไหมเดี๋ยวให้มันไลน์ในแพทโลนะฮะได้ยินกด1อ่านกด1ลุงบีลุงบีลุงลุงอ่านให้ฟังหน่อยรอเพลงร้องเพลงก็ได้อ่ะ1เพลงไหนไหนนิทานอ่ะเรามาอ่านนิทานกันดีฟ้าเดี๋ยวเราจะอ่านนิทานต่ออีกนิดนึงนะคะเราจะยังไม่ไปนะนิทานนะคะมาจากผู้ฟังทางบ้านนะคะนั่นก็คือลุงบีเย้ยินดีต้อนรับนิทานเข้าสู่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนิทานจากทางบ้านชื่อเรื่องนะคะชื่อว่าชายผู้ถือผู้เชื่อถือโชคล่าโชคลางอันนั้นไกลเอามาใกล้หน่อยสิมนุษย์กลัวในสิ่งที่ไม่รู้เสมอใช่แล้วล่ะสิ่งไม่รู้ก็คือสิ่งใหม่มนุษย์กลัวสิ่งใหม่เสมอจริงหรือไม่ชื่อเรื่องนะเอาใหม่เอาใหม่ชายผู้เชื่อถือโชคลางกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองชัวเถามีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนที่เชื่อในเรื่องโชคลางมากกว่าใครๆวันหนึ่งเมื่อพ่อของเขาแก่ชราชายหนุ่มได้รับมอบหมายจากพ่อให้ทดลองดูแลกิจการร้านอาหารของครอบครัวและจัดการเรื่องต่างๆในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขสืบไปชายหนุ่มดีใจที่พ่อไว้วางใจเขาสัญญากับพ่อว่าจะดูแลพ่อและน้องๆให้มีความสุขที่สุดจากนั้นเขาก็เริ่มการเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยลงมือเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตามแนวทางที่เขาเชื่อชายหนุ่มเชื่อว่าหากเขาอยากมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและมีครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขเขาต้องนอนในห้องที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านงงงงจุ้ยปะซึ่งถือเป็นตำแหน่งมังกรด้วยเหตุนี้ชายหนุ่มจึงให้พ่อและน้องๆย้ายไปนอนที่ห้องที่อยู่ส่วนหน้าของตัวบ้านส่วนเขาก็ย้ายมานอนที่ห้องเก่าของพ่อโดยชายหนุ่มเชื่อว่าการทำตามหลักฮวงจุ้ยนี้จะนำมาซึ่งความสุขในครอบครัวแต่อนิจจาชายหนุ่มกลับไม่รู้เลยว่าการที่เขาให้พ่อย้ายห้องนอนมันเป็นเรื่องที่ทำร้ายความรู้สึกของพ่อและน้องน้องๆมากแค่ไหนในช่วงเวลาต่อมาเมื่อชายหนุ่มศึกษาหลักหัวโงเห้งและพบว่าผู้หญิงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขาร่ำรวยและมีครอบครัวที่เปี่ยมสุขต้องมีหน้าตาอย่างไรชายหนุ่มก็ให้พ่อสื่อแม่สื่อจัดงานดูตัวให้พ่อสื่อเนาะซึ่งไม่นานนักเขาก็พบหญิงสาวที่มีคุณสมบัติเหมือนที่หลักหัวโงเห้งได้กล่าวไว้แต่หลังจากที่เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนนั้นหญิงสาวที่ชายหนุ่มเลือกแต่งงานด้วยกลับเป็นคนใจร้ายและร้อยเล่ห์ยามที่ชายหนุ่มอยู่ด้วยเธอจะทำท่าขยันขันแข็งและแสนดีกับทุกคนแต่ลับหลังหญิงสาวกลับแสดงท่าทางก้าวร้าวต่อพ่อของสามีแถมด่าทอน้องๆของสามีกับราวกับน้องๆเป็นเพียงผู้อาศัยไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกัน
หลังจากแต่งงานได้ไม่นานภรรยาของชายหนุ่มก็ออกอุบายหลอกชายหนุ่มว่าตามหลักนามอะไรนะนามมงคลเหรอตามหลักนามมงคลชื่อร้านอาหารของชายหนุ่มเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลเอาเสียเลยทางที่ดีควรเปลี่ยนชื่อให้คล้ายชื่อที่ชื่อผู้หญิงที่มีโงงหิงดีๆเอาจะให้ตั้งชื่อตัวเองปะเนี่ยเพราะจะช่วยทำให้การค้าขายได้คล่องและครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขแน่นอนว่าชายหนุ่มเชื่อคำของภรรยาเขาจึงประกาศให้ทุกคนในบ้านรู้ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อร้านให้เป็นชื่อของภรรยาเอาเลยทันทีที่พ่อและน้องๆได้ฟังทุกคนก็ยืนขึ้นพร้อมกับทำตาถมึงทึงมองไปที่ชายหนุ่มด้วยความโมโหครั้นเมื่อความโกรธเบาบางลงพ่อของชายหนุ่มจึงพูดว่าลูกให้พ่อย้ายห้องนอนพ่อก็ยอมได้ลูกให้เมียก้าวร้าวกับพ่อและน้องๆเราก็ยอมได้แต่ถ้าลูกมัวเมากับเรื่องโชคลางถึงขั้นจะเปลี่ยนชื่อร้านซึ่งเป็นชื่อแม่ของลูกพ่อยอมไม่ได้อุ๊ยไม่ใช่ว่าพ่อก็เปลี่ยนตามเหรอพ่อของชายหนุ่มกัดฟันและพูดต่อไปว่าพ่อคงปล่อยให้ลูกดูแลครอบครัวต่อไปไม่ได้อีกแล้วออกไปตั้งตัวพร้อมกับเมียและความเชื่อของลูกเถอะนะลูกไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรอกทันทีที่พ่อพูดจบชายหนุ่มก็หน้าซีดเผือดเพราะพ่อของเขาเป็นคนพูดจริงทำจริงที่สำคัญเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองลืมชื่อร้านเป็นชื่อแม่ได้อย่างไรตัวเองลืมว่าชื่อร้านเนี่ยเป็นชื่อของแม่ได้อย่างไรชายหนุ่มเสียใจที่ตนเองงมงายอยู่กับความเชื่อจนมองไม่เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าเขารู้สึกผิดมากเขาจึงกราบขอโทษพ่อแล้วพาภรรยาออกจากบ้านเพื่อหาลู่ทางสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกำลังของตัวเองโดยชายหนุ่มตั้งใจไว้ว่าหากเขาเลิกหลงงมงายและสร้างเนื้อสร้างตัวได้สำเร็จเขาจะกลับมาบอกให้พ่อและน้องๆได้รู้และเขาจะขอโอกาสดูแลพ่อและน้องๆอีกครั้งในฐานะลูกชายและพี่ชายไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวผู้เชื่อโชคลางอย่างที่เคยเป็นเชื่อโชคลางนะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิทานนะคะจากลุงบีนะนี่คุณไอทีเพรสเซนต์มันชื่ออะไรนะมิสคาเบขอบคุณนะคะนิทานก็คือชายหนุ่มผู้เชื่อเรื่องโชคลางก็คือจะเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อร้านเลยออกแนวแบบตัวพ่อนะตัวแม่ไม่แคร์ใครบางทีก็แคร์บ้างก็มาถึงเวลานะคะถึงเวลาสมควรสำหรับคืนนี้ดีไม่สักลายสักลายตามโชคลางใช่ไหมแต่บางคนเขาก็เชื่อนะเชื่อแล้วก็ได้จริงนะมันเป็นความเชื่อเนาะแล้วแต่ละคนเลยลุงขึ้นร้องเพลง เปิดเวทีเหรอเปิดคาราโอเกะเหรอเอ็นดูวันนี้คือวันอาทิตย์นี่เนาะเอาละสำหรับค่ำคืนนี้จะขอส่งทุกคนเข้านอนด้วยคำอวยพรเช่นเดิมนะจ๊ะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีตื่นมาก็คือแจ่มใสสดใสทำอะไรก็ราบรื่นสมดังปรารถนานะคะให้ประสบพบเจอแต่คนดีๆเรื่องดีๆแวดล้อมดีๆนะจ๊ะนี่ขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นอะไรนะเขาเรียกตกรถตกอะไรนั้นเพลงอะไรอ่ะนั่นแหละก็เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงในทุกๆวันเลยฝันดีครับทุกท่านนี่ฝันดีนะน้องแมวมุมลายตัวนั้นนะจ๊ะเอาล่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะฝันดีทุกคนนะจ๊ะเจอกันอีกทีนะเสาร์หน้า3 ทุ่มเช่นเคยนะจ๊ะอาจจะอ่านเล่มนี้ต่อหรือว่าเล่มนู้นดีเดี๋ยวค่อยมาคิดกันอีกทีนะจ๊ะฝันดีครับฝันดีนะน้องซีเกมนะคะ
แล้วก็ฝันดีทุกคนที่อยู่ในนี้เลยใครนะคุณลุงบีนะหนูเจ้าชายหนูเจ้าชายหลับไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเปิดตั้งไว้หรือเปล่าคุณเอทีเพรสนะคะแล้วใครหมดแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะฝันดีทุกท่านด้วยอ่ะชอนสอด้วยอ่ะไอ้น้อยแล้วอ่ะใช่ไหมวันนี้ก็คือแบบโอเคขึ้นแล้วนะราบรื่นอยู่นะเพราะว่าไปกินส้มตำแซ่บเป็นการล้างลำคอเอาล่ะเอาล่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์ส่งข้อความต่างๆนะสำหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบายจ้าไป